สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน gg plot ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างกราฟแบบผสมหรือว่าคอ m โ o ชา a r t นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมมีกราฟแท่งผสมกับกราฟเส้นนะครับโดยกราฟแท่งนะครับความสูงแต่ละแท่งให้สมมติเ่าเป็นยอดขายของแต่ละเดือนส่วนเส้นประที่เป็นกราฟเส้นนะครับก็คือเป็นค่า cumulative sum นะครับยอดขายสะสมมาเรื่อยๆนะครับเดือน1บวกเดือน2บวกเดือน3บวกเดือน4แบบนี้เป็นตน้นรวมถึงการสร้างกราฟแบบที่อย่างเช่นผมกำหนดเส้นทาร์เก็ตสมมติว่าผมกำหนดทาร์เก็ตยอดขายไว้อยู่ที่300แล้วละกันนะครับสมมติเป็น300ล้านนะครับพอเรามาถึงแค่ประมาณเดือนที่1 0 11นะครับเราก็เข้าเป้าแล้วนะครับอลองมาดูนะครับวิธีการสร้างกราฟแบบนี้เราทำยังไงนะครับ เริ่มต้นมามาดูข้อมูลนําเข้าก่อนนะครับหน้าตาของข้อมูลนําเข้าอันนี้บรรทัดที่9ถึง12จะเป็นโค้ดในการสร้างตัวเทสต์ a ดนะครับ run ดูนะฮะแล้วก็มาวิ w นะครับบรรทัดที่14เทส a ์เผมก็จะมีนะครับข้อมูลเย่ก็จะมีปี2015แล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาแล้วก็ปี2016ก็ตั้งแต่มกราถึงธันวาทั้งหมดมี24ตัวนะครับก็ เห็นไหมครับตรงเยืตรงนี้เยยดตรงนี้ผมกําหนดให้เป็นแฟกเตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการจัดกรุ๊ปนะครับตอนใช้ G ี plot นะฮะไม่งั้นตัวเยืตัวนี้จะมองเป็น Continuous Vari a b l e ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการเป็นแฟกเตอร์หรือเป็น d i s c r e t e นะครับเราตรงมันก็อันนี้ก็เป็นคําสั่งนะครับมันผมก็ทําเป็นแฟกเตอร์แล้วกำหนดเลเวลให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เรียงข้อมูลตามชื่อเดือนได้แบบถูกต้องส่วนเซลล์นะครับก็ คิดะว่าของปี2015นะครับเริ่มที่5แล้วก็สเต็ปทีละ5นะครับส่วนปี2016เริ่มที่10แล้วก็สเต็ปทีละ10งั้นอันนี้ข้อมูลที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ5้าสิบนี่คือปี2015 2016เริ่มจาก10สเต็ปทีละ10 30, ก็เป็น10 20 30อ่าอันนี้เป็นข้อมูลครันนี้นะครับผมต้องการสร้างอีกคอลัมน์หนึ่งขึ้นมาที่เป็นตัว cumulative sum หรือว่า running total นะครับ ผมสามารถใช้ตัว d p l i y r นะครับในการสร้างตัวนี้ได้นะครับงั้นคำสั่ง d p l i y r นะครับอันนี้ผมมีดาวน์โหลด Library d p l i y r เดี๋ยวผมรันตัวนี้ก่อนนะรันตัว ggplot2 library ด้วย d p l i y r เป็นแบบนี้นะครับคือผมใช้คำสั่ง arrange ก็คือเป็นการเรียงข้อมูลก่อนให้เรียงตามปีแล้วก็เดือนแล้วก็กรุ๊ปบายปีจากนั้น mutate mutate ก็คือการสร้างคอลัมน์ใหม่ สร้างคอลัมน์ที่ชื่อว่า running total แล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับ cumulative sum ของตัวเซลล์นะฮะดีนะครับถ้าผมรันตัวนี้นะครับผมจะได้คอลัมน์ running total ขึ้นมา running total ก็คือเอายอดขายสะสมของแต่ละเดือนนะครับแยกตามปีบวกกันอย่างเช่นเดือนมกราเป็น5ใช่ไหมครับ running total ก็คือตัวมันเองพอมาเดือนกุมภาปุ๊บก็จะกลายเป็น5 10, เป็น15นะฮะ เดือนมีนานะครับก็คือ2เดือนแรกบวกกันแล้วบวกเดือนปัจจุบันก็เป็น30ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงธันวาเบ็ดเสร็จแล้วได้3 9 0พอเริ่มต้นปีใหม่นะครับผมให้รีเซ็ตค่ากลับมาใหม่ด้วยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของตัว d e พ r ายเตรงกรุ๊ปตรงนี้กรุ๊ปแล้วค่อยมาบิวเทดนี่คือกรุ๊ปบายเย r เพราะฉะนั้นพอเริ่มปีใหม่ปุ๊บค่าก็จะมาเริ่มนับที่เดือนแรกใหม่ก็คือ เลขแรกนะครับหลันิ่งทั้งทั้ก็มีค่าเป็น10จากนั้น10บวก20เป็น30นะครับ30บวกเป็น60นะฮะอ่าเราก็จะได้ข้อมูลหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับพอได้ข้อมูลหน้าตาแบบนี้แล้วอ่าลองมาดูนะครับโดยปกติข้อมูลของเราตอนที่เราใช้กับ ggplot นะครับข้อมูลที่จะใช้ plotly มักจะมาจาก1คอลัมน์ใช่ไหมครับโดยที่เราจะมีคอลัมน์อื่นเป็นด men s i o n เพื่อที่จะบอกว่าค่า y เนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะแต่ในกรณีนี้ผมจะทําให้ดูว่าเราสามารถเอาข้อมูลที่จะพลอตในแกน y มาจาก2คอลัมน์ก็ได้นะครับอลองมาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่26เนี่ยผมก็ใช้คําสัง่ง ggplot ปกตินะครับสร้างออกมาว่าเป็นเซ l e s นะครับกรุ u บ by year แล้วก็ให้แยกสีของเย a อออกจากกันแล้วก็เป็น geo line บวก geo point ดูนะครับลันไปผมจะได้กราฟออกมา2เส้นนะครับเส้น สีออกแดงๆเนี่ยก็คือ2015แล้วครเส้นสีเขียวก็เป็น2016นี่คือคำสั่งนะครับอาคารนี้มาดูนะครับในคำสั่งนี้เนี่ยผมบอกเดี๋ยวผมเขียนนี้ให้เต็มดีกว่าจะได้ดูชัดเจนว่า x เท่ากับ y เท่ากับนะครับใน s t h e t i c ผมสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับบรรทัดที่29เนี่ยในบรรทัดที่29ผมบอกว่าตัว a e s t h e t i c นะครับข้างใน mapping ผมบอกแค่ x อย่างเดียวนะครับไม่ได้บอกตัว y ส่วนกรุ๊ปกับคันเริ่มเหมือนเดิมโดยที่ตัว y นะครับผมมาบอกภายใต้ g o m Line ก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยดูนะครับบรรทัดที่ยี่สิบเก้นะครับจะให้ผลเหมือนที่พกยิบยกเว้นไม่มีพอยแค่นั้นเองนะครับอ่าลันดูนะครับเห็นไหมครับผมจะได้เส้นออกมา2เส้นเหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญมากในการที่เราจะสร้างกราฟนะครับโดยที่ข้อมูลในแกน y นะครับมาจาก คอลัมน์คนละคอลัมน์กันในลักษณะเช่นนี้นะฮะคันนี้มาดูต่อนะครับเช่นอันนี้นะครับผมก็บอกว่าถ้าผมจะทําตัว running total เนี่ยผมก็บอกว่า aesthetic ของ Y เป็น running total คันนี้กราฟอันนี้จะเป็น running total คันนี้นะครับถ้าผมเอาบรรทัดที่ยีบจนถึง33 3นะครับมารวมกันก็คือผู้่อ้เอา G ีโอ l ลน e ของ2อันนะครับมาต่อเข้าด้วยกันเนี่ย โดยที่มาดูโค้ดบรรทัดที่35แล้วกันนะครับตรงนี้เอสเตติกตรงนี้ x ผมบอกแค่มันอย่งเดียวเอสเตติกตรง gg plus ตรงนี้นะครับถ้าผมบอกแค่ x ตรงนี้หมายความว่า x ตัวนี้นะครับแกน x จะใช้แชร์ร่วมกันระหว่างไอ้พวก G โอไลน์ทั้งหลายหรือว่าจะเป็น G โอบาที่อยู่ตามมานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าพอผมทำอันนี้แล้วนะครับ g โอไลน์นะครับผมก็บอกว่า y มาจากเซลล์อันหนึ่งอีกอันหนึ่ง y มาจาก running total r u n n i n ผม แยกความแตกต่างของ running total โดยการใช้เส้นนะครับรูปแบบของเส้นเป็น Dash ตัวนะผม run ตัวนี้เห็นไหมครับผมจะได้กราฟออกมา4เส้นเพราะพวกนี้เป็น g e o l i n e หมดเลยตัว Dash เนี่ยก็จะเป็นตัว running total ของปีนั้นๆนะครับอ่าคันนี้นะครับมาดูวิธีการสร้างตัวกราฟแบบผสมนะครับอันนี้ผมมีใช้ตัว d p y l o r นะครับผมใช้ตัว Filter ของ d p y l e r ฟิลเตอร์เฉพาะปี2015เพื่อเห็นชัดๆนะครับแล้วก็เอาเอาพุตที่ได้จากฟิลเตอร์มาเป็นอินพุตของ gg+ p l o t งั้น gg+ p l o t ตรงนี้ผมจึงไม่ต้องบอกตัว DataFrame นะครับ DataFrame ก็คือมาจากตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับดึงข้อมูลจากตัว DataFrame D เอาเฉพาะปี2015แล้ว Aesthetic X ผมก็บอกมัน Group By Year และคันนี้นะครับยอดขายเนี่ยผมใช้เป็น gom b a าแทนละไม่เอาไลายนะครับเพื่อทำกราฟแบบคอมโบหรือแบบผสมให้ดูแล้วก็เนื่องจากข้อมูลของเรา1.1ุคือ1ตัวนะครับเราไม่ได้เอาค่า aggregat e มา plot กราฟเนี่ยนัย้นตรงนี้ผมก็ต้องระบุว่าเป็น stat เท่ากับ identity ส่วน gom l i n นนะครับผมก็บอกเอาเส้น running total เนี่ยเป็น gom line แล้วก็บอกลายท้ายเป็น dash ให้สีเป็นสีสม้ม label แกน x นะครับ ตรงมันตรงนี้ผมว่าไม่จำเป็นนะครับก็ลบทิ้งไปแล้วก็บอกตีมเป็น l l c k k n d w ไว t e ถูนะครับถ้าผมรัน40-46เห็นไหมครับผมก็จะได้กราฟนะครับอย่างเช่น g o โ m bar ตรงนี้นะครับก็คือมาจากคอลัมน์เซ l นะครับส่วน g o โ m l n n e ตัวนี้ก็จะเป็นตัว plot ตัว running total นั่นเองนะครับคันาานี้นะครับหากเราจะตกแต่งกราฟมากขึ้นนะครับโดยปกติกราฟพวกนี้เนี่ย ตอนที่เราทําเรามักจะมีเส้นทาร์เก็ตว่ายอดขายทั้งปีเราอยากจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับ GOMH line นะครับสมมุติผมบอกว่าทาร์เก็ตอยู่ที่300สมมติอันนี้เป็น300ล้านแล้วกันนะครับผมก็สามารถขีดเส้นเข้าไปโดยใช้เนี่ย GOM oh line เพิ่มเข้าไปบอกว่า Y Intercept ที่จุดที่ Y เป็น300ขีดเส้นสีเขียวแล้วก็ลายท้ายเป็น solid สั่งลันนะครับ ใช่ไหมครับผมจะได้เส้นสีเขียวซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยในการตีความได้นะครับว่าพอมาประมาณเดือนที่11นะครับเราก็มีทาร์เก็ตของเราละในยอดขายปีนี้นะครับที่300ล้านของเรายอดขายร่วมเบ็ดเสร็จเกือบเกือบ400ล้านนั่นเองนะฮะอ่าคันนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับผมสามารถที่จะทําเป็นพาดแนวก็ได้นะครับครันนี้ ข้อมูลในดีเนี่ยผมไม่ต้องฟิลเตอร์เยเท่ากับ2015แล้วผมบอกว่าเอาข้อมูลในดีนะครับส่งค่าเข้ามาให้จีจีพลอตเลยแล้วตรงนี้ก็กรุบ่ายเยโดยที่ตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาคือแฟ s ชกริดนะครับผมบอกว่าต้องการให้พลอตกราฟนะครับแยกตามปี1ปีคือ1รูปในที่นี้ผมมี2ปีเพียงเดียนอันนี้ก็จะพลอตออกมาเป็น2รูปนะครับผมเลือกตัวนี้สั่งลัน เห็นไหมครับผมจะได้กราฟปี2015 1รูปปี2016อีก1รูปนะครับเปรียบเทียบกันได้เอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวกราฟแบบผสมในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ